็มาดูของบริจาคกันนะอันนี้เราไม่ได้นั่งบนหลังคาบ้านครับนั่งบนหลังคารถดำก่อนเลยนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอ่าน ADC แล้ววันนี้มาอยู่กันกับทีมงานนะครับปาสร้างเอดูโลแล้วก็ทีมงานไอ้ดอยในดีนะครับโอเคครับวันนี้ครับทุกคนวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับเรียกว่าเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานหนึ่งเลยนะครับที่เป็นครั้งแรกของช่องผมด้วยแล้วก็เป็นงานที่ทีมพี่ๆปาสร้างเอดูโลแล้วก็ทีมดอยในดีเขาจัดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมคนดีกว่าเป็นงานนะครับเป็นงานกิจกรรมที่สร้างขึ้นมากิจกรรมเพื่อน้องๆบนดอยนะครับกิจกรรมยิ้มแลกยิ้มนะครับครับผมในงานนี้คุณผู้ชมก็พวกผมนะครับได้เตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนาะแล้วก็เป็น อาหารนะครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆนะครับเสื้อกันหนาวเสื้อใส่ในกิจวัตรประจำวันแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่พวกผมได้รวบรวมมานะครับในแฟนเพจของปาสังเอ็นดูโร่นะครับตอนนี้ก็ได้มาโหเยอะมากเลยแล้วก็พี่ๆข้างหลังนี่ฮะทีมงานทั้งหมดเลยฮะวันนี้ก็จะมาร่วมนะครับเอาของพวกนี้ไปนำแจกจ่ายนะให้กับน้องๆในพื้นที่บนดอยนะครับก็เป็นน้องๆที่บางส่วนเนาะก็จะเป็นเด็กที่อาจจะมีความยากไร้ด้วยนะที่เราจะเอาไปแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆบนดอยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะที่ADC ของเราได้มีส่วนร่วมกับพี่ๆป่าซางเอ็นดูโร่แล้วก็ดอยไหนดีนะที่จะได้มอบความสุขให้กับน้องๆนะโครงการนี้เป็นโครงการแรกหรือเปล่าครับพี่หรือว่าจะโครงการนี้เป็นโครงการแรกเนาะสำหรับโครงการแรกด้วยครับผมสำหรับพวกผมที่ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเนาะตั้งใจงานตั้งใจทำโครงการนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งเพื่อนฝูงทุกคนที่มอบทั้งทุนทรัพย์เนาะทั้งอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าพวกนี้ให้กับเราเนาะสรุปว่าพวกผมเนาะทั้งทีมงานดีใจเลยเป็นเกียรติเนาะที่ได้นำของพวกนี้ไปให้เด็กเขาไอทางบนดอยเขาอุ้ยเนาะอยากเห็นภาพเลยจริงๆวันนี้ครับผมผมจะต้องไปด้วยนะแต่ว่าพอดีลูกผมป่วยผมก็เลยต้องดูแลลูกก่อนแต่วันนี้ผมก็เลยมีของจะมอบให้พี่ติ่งกับทีมงานด้วยได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าของพี่ติ่งนะครับที่ทีมงานนะครับประสานเดลโลได้อะไรไปบ้างเยอะแค่ไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรับรองว่างานนี้น้องๆอิ่มบุญแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไปมอบความสุขให้กับจริงๆแล้ววันนี้ผมจะส่งกล้องผมตัวนึงให้พี่ติ่งยืมนะยืมนะพี่ยืมให้ก็ได้ก็เอาไปถ่ายเอาไปถ่ายน้องๆบนดอยด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายพี่ๆด้านหลังด้วยนะถ่ายทั้งหมดเลยนะก็วันนี้นะครับเป็นงานดีๆนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยเพราะว่าคลิปแบบนี้มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการมอบความสุขกับน้องๆที่ขาดบางทีน้องๆขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆหรือว่าเอาของเครื่องใช้แล้วบางทีอาหารการกินน้องอาจจะไม่ได้มากมายวันนี้เราก็อยากจะไปตอบแทนนะครับในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมทิ้งท้ายครับผมวันนี้ผมเอายิ้มเนาะจากทุกคนทีมงานที่ขึ้นไปผมจะกลับเอายิ้มเด็กๆกลับมาฝากย่าเอามาฝากด้วยได้ครับผมขอสักยิ้มได้ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมมีของมาฝากด้วยพี่ครับผมด้านหลังนี้นะครับได้ครับนี่ก็ของที่จะเอาไปฝากที่ติ่งนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์การทำก๋วยเตี๋ยวครับผมก็จะเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเสื้อผ้าของใช้บางส่วนนี่เฉพาะของผมเนาะแล้วก็ตุ๊กตาไปให้เด็กตัวเล็กๆเด็กผู้หญิงก็ได้เด็กผู้ชายก็ดีครับผมเป็นของเล่นของผมนี่แหละครับผมไม่ใช่ผมเล่นตุ๊กตานะเก็บไว้ตั้งแต่เด็กละไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะพี่ครับผมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีน้ำด้วยน้ำอัดลมนะน้ำอัดลมนี่ผสมกันได้ไหมน้ำอัดลมเนี่ยลองดูก็ได้มิกใหม่แล้วก็จะมีเกี๊ยวทอดนี่เอาไปแบ่งน้องๆอันนี้เพิ่งทอดใหม่นะพี่ครับผมนะฝากเอาไปด้วยแล้วก็ที่เหลือก็ฝากจัดการแล้วกันแล้วแต่พี่จะจัดสรรกันแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าของทั้งหมดนะครับที่ทีมงานป่าสังเอดูโลเขารวบรวมมาภายในประมาณ10กว่าวันใช่ไหมพี่ครับ10กว่าวันผมบอกเลยว่าพี่น้องของเรานะครับตั้งแต่วันที่12ถึงที่26ที่ปิดรับการบริจาคไปครับเพื่อนๆพี่น้องเราบริจาคมาเยอะมากกันเมื่อกี้ผมเห็นละ1รถดำอ่ะทุกคนรถดำจริงๆผมตกใจเพราะว่าที่มันเป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันมีเพจที่เข้ามาร่วมก็คือดอยไหนดีแหละช่วยกันสรรหาทั้งอุปกรณ์ทั้งช่วยกันพวกนี้ครับมันเลยเป็นความปราบปลื้มเนาะที่ว่าจะได้เอาของไปให้เด็กๆด้วยนะเดี๋ยวผมรับประกันแน่นอนเอายิ้มกลับมาคืนอัน ADC แน่นอนครับได้พี่ฝากทำบุญด้วยทำบุญได้ครับผมทำบุญรสชาติจะน่าจะกระดิกครับโอเคเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่บอกด้วยนะพี่ได้ครับเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมมอบเงินด้วย
ให้อีก 1,200 บาทอันนี้มี FC ผมฝากมาด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับพี่เอาไปจัดสรรแล้วกันครับพี่ครับผมกราบขอบคุณจากใจของไอ้ FC ของอัน ADC ทุกท่านนะครับที่มอบทุนทรัพย์มาให้ถึงมือเด็กๆแน่นอนครับผมโอเคครับพี่อ่ะก็แล้วแต่จะจัดสรรไงเดี๋ยวขอรบกวนช่วยเอาขึ้นรถด้วยนะได้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับทุกคนครับก็มาดูของบริจาคกันนะอันนี้เราไม่ได้นั่งบนหลังคาบ้านครับนั่งบนหลังคารถดำโอ้เยอะมากเลยพี่ติงครับผมอันนี้ได้จากที่ไหนมาบ้างครับสวัสดี FC อัน ATC ครับก็วันนี้ไอตัวของบริจาคเราได้มาจากที่ไหนบ้างพี่เยอะไหมไอก็ตามที่เราได้ทำกิจกรรมไว้เนาะที่เราได้แจ้งกิจกรรมไว้ว่าเราจะรับบริจาคตั้งแต่วัน12ถึง26มกราคม67เนาะครับผมตอนนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละ14วันเราได้ของมาจำนวนเท่านี้ที่ไปมอบให้เด็กๆครับผมทางบนดอยครับเยอะนะเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวเราดูหน่อยนะครับอันนี้ฮะเป็นของบริจาคทั้งหมดนะครับข้าวของเครื่องใช้พวกเสื้อผ้าต่างๆน้ำอุปกรณ์การเรียนต่างๆแล้วก็ขนมขนมอุปกรณ์กีฬาโอ้โหทุกอย่างอยู่ในเบเสร็จแต่ว่าผมจะยกออกให้ดูไม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวไว้ติดตามชมต่อเดี๋ยวไว้ติดตามชมที่ที่ผมไปแจกเนาะเดี๋ยวผมถ่ายเก็บมาแล้วก็ให้อ่านมารีวิวให้ทีได้เพราะว่าเดี๋ยวผมฝากกล้องพี่ติ่งไปอยู่เพราะว่าวันนี้ผมติดดูแลลูกผมนะครับก็ยังไปไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมฝากกล้องไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายจนเสร็จเนาะว่าภารกิจของอดุลวัฒน์อินโลครับครับผมแล้วก็รวมทั้งไอ้ทีมเพจที่มาช่วยอีกทีมก็คือทีมไอ้ดอยไหนดีดอยไหนดีครับดอยไหนดีตอนนี้เสียดายนะเสียดายอัน EDC ไม่ได้ไปด้วยกันเสียดายมากอยากไปมากเลยเพราะว่าติดภารกิจลูกไม่สบายแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการส่งความสุขแทนอัน ADC เองครับผมได้ครับขอบคุณพี่ติ๋งมากครับผมนี่เลยเสื้อทีมงานอดุลวัฒน์99นะครับนี่ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะฝากพี่ติ๋งไปถ่ายต่อนะครับว่าอดุลวัฒน์99นะครับเป็นยังไงนะ Hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildingsAs the chemicals, they take us higher The night's young, it has just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the topWe wanna chase the night
นี่นี่ใหญ่บ้านเอาให้แซ่มันเด็ดนี่โดนต้องรีวิววันนอนคืนนี่ไปรับฟองนี่ใจกล้าทำรายการนี่ไม่ตอบเลยถามทำรายการเปล่าลูกปูเกียร์พีไว้เปล่าลูกปูอยู่ขนาดเมืองพีเปล่าลูกปูนะครับเนาะตอนนี้เด็กๆเล่นที่กำบะแดงนี่ลูกปูอาหารมาเปล่าลูกปูเอ๊ะเข็นมันน้อยลำไปก้าโอ้ยกำลังกำลังของไส้อยู่ก็ใช่มันต้องของไส้อยู่ก็เนี่ยแม่งสาวอ่ะแม่งอ่ะไอ้มันนี่เก็บไว้แต่ว่าเขาเอากล่องไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเอาไว้โชว์นี่ก่อนเนาะครับแต่บอลอย่างพวกเนี้ยเอาเก็บไว้ที่ศูนย์สมมติอ่ะเขามายืมเตะแล้วมาส่งเนี่ยประมาณนั้นครับต้องไปได้แจกครับมือการกีฬาอย่างเงี้ยอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยครับถ้าเขาเอาไปแล้วก็หายมาแล้วไอ้มูตีเนี่ยครับอาจารย์มูนี่นี่เดี๋ยวอาจารย์คือแยกไปกินครับถ้าเป็นสีนี่ถ้าอาจารย์เก็บไปเลยก็ได้เพราะว่าเป็นแจกนักเรียนที่ว่าเขาอันนี้อาจจะมีเนี่ยอันนี้ได้อยู่ครับก็ไปอยู่เดี๋ยวผมจะจัดการครับครับครับอาจารย์มันจะมีมูไอ้มูนะครับก่อนกีฬาอะไรเนี่ยสมุดนี่ฮะอันนี้เขียนเขียนนั่นคือเขียนครับยังเขียนเขาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวกระสอบทรายหรือเปล่าไม่รู้แล้วทรายอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวกระสอบทรายต้องวนชุดนะครับชุดนู้นอันนี้เก็บไปเลยก็ได้เก็บเข้าไปเก็บว่าอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเก็บไปเลยก็ได้ไม่ต้องตากนี่นะครับ
เนี่ยครับเยี่ยครับจะแบ่งตุ๊กตามีนักนะครับผมอยากสมมติอ่ะสมมติละออนน่ะมาลงจื่อไอ้หนองครับเขาเขียนจื่อไว้จับฉลากอ๋อจับฉลากว่าเออคนนี้ได้ให้ลงทะเบียนได้ที่ไหนให้ลงทะเบียนครับเนี่ยทะเบียนเนาะเขาต้องเขียนอันของเขาแยกเนาะอันจุดกันแยกเนาะครับเนาะตุ๊กตาแยกเอาตุ๊กตาไว้ครับยังไม่มีแจกไปเด้อแม่คนไหนมาลงทะเบียนแล้วก็เขียนชื่อให้เด็กเขาแล้วก็เราพอจับฉลากคุณแล้วก็แล้วก็เขียนเบอร์อย่างนั้นเบอร์เซาเบอร์ซิปสมมติอ่ะก็รอรอนขอให้เด็กเขารอร่วมกิจกรรมเบอร์อย่างกระจ่างมันต้องเขียนก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยสมมติอ่ะไอ้คนเนี่ยแล้วแต่ไอพิธีกรเนาะว่าจะสมมติอ่ะคนนี้จะได้คนนี้ชื่ออันนี้จะได้อย่างเลยเออจะมาได้อย่างครับชื่อขึ้นมาว่าจะเอาตัวนี้มาตั้งเลยว่าเออจะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งไปเลยนายนี่ชื่อสองสองเลยได้เบอร์นั่นเลยได้ครับเขียนชื่อในใบกระดาษแต่แต่ขอแยกตัวเบอร์ตาเขียนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะติดตัวกระดาษเบอร์หนึ่งเบอร์สองสามเนี่ยเพราะเงื่อนประกาศแจ้งประกาศว่าไอ้มือเครื่องเขียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกไว้ตีแล้วซึ่งไอ้ผมก็ไม่ทัดอย่างนี้ครับไม่ใช่ถ้าจะลงทะเบียนแต่มือเครื่องเขียนนี่ขอไว้ที่ศูนย์หน่อยว่าต้องแจ้งชื่อต้องอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ดุลพินิจของอาจารย์จะมาบอลนี่ไม่จะแจ้งบอลนี่ป่ะครับบอลนี่ครับบอลนี่เดี๋ยวเขาเบิกมาใจเอาบอลมูอุปการกีฬาแกก็กระตาเนี่ยไปได้จับเบอร์เอาจับเบอร์ครับบาโฮอ่ะสมมติอ่ะผมโชว์เบอร์นี่เนาะจับเป็นชื่อใครไอ้นั่นอ่ะครับครับครับง่ายมากนะต้องเขียนต้องเขียนชื่อถ้ารวมถ้าเริ่มก่อนแต่เนื้อละครเขานั่นครับใช่ใช่ใช่แต่เราต้องใหญ่เบาหรอครับลงทะเบียนไปชื่อก่อนคนใหญ่ก็มีชุดเสื้อผ้าอยู่แล้วได้ครับได้ครับเขียนออกแล้วก็ขนมเดี๋ยวถ้าของรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามในที่ผมจับแจกโอ้ได้ครับได้ครับต้องไปเซ็ตได้ครับได้ครับขั้นตอนนี้ครับแล้วก็อย่างน้ำโคกน้ำหวานเนี่ยเอาแจกชาวบ้านเลยครับเขาใส่แก้วไว้เลยเนาะใส่แก้วแล้วถ้าเปิดมาเอาตอนครับเทให้เปิดเนาะยังน้ำส้มนี่ยังโมโหว่ายังได้โมโหน้ำส้มไม่มีหลายรังนะก็ถ้าอาจารย์ช่างเขียนนี่ก็เออน้ำส้มเนี่ยมันมีน้ำขวดไอเอาละออนก่อนนี่ละออนก่อนไหมละออนเป็นรังน้ำปวดนี่เขาหุ้นแก้วเลยเขาพี่แก้วน้ำปวดนี่ถ้าเปิดมาก่อนสมมติอ่ะน้ำส้มเนี่ยเฮือละอ่อนอ่ะน้ำปวดเฮือจะบ้านอ๋อได้ครับเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วเอาน้ำแข็งใส่แล้วก่อนแก้วมันเปิดแต่เดี๋ยวมีคนแต่ชาวบ้านผมจะช่วยแต่เดี๋ยวผมเขาจะประกาศเนาะถ้ากินเฟสหรือว่าเนี่ยเฮือเปิดมาใส่ถุงดำเนาะผมจะบอกเฮือมันจะประกาศเลยว่าถ้ากินเฟสก็เอาถุงขยะถุงดำไปแต่น้ำปวดเนี่ยเดี๋ยวใส่ขยะละอ่อนเซฟต่อแล้วเขามาเล่นเกมตอนเช้ามาวิบากก็คนใหญ่ก็ละอ่อนก็อย่างประมาณนั้นครับอันนี้เขาจะมาแจกเนาะครับครับห้ามแจกดีไหมดีไหมทุกคนครับแล้วจะเฮือแจกกันได้ค่ะขนมเดี๋ยวเฮืออาจารย์เป็นบอไปชุดเอาชุดได้ดีแจกเขากดแจกขนมนี่แกะใส่ลังไว้อย่างเงี้ยดีแล้วครับครับผมเพราะมันยิ้มเพราะว่าเดี๋ยวมันหยิบการละหยิบการละอันเนอมีนี่แล้วใช่เอาไปเดี๋ยวให้ลงทะเบียนแล้วก็สมมติอ่ะเขียนชื่อเนาะสมมติอ่ะถามดีๆนะว่าชื่อเด็กคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ชื่อเล่นชื่อแต้ส่วนมากชื่อแต้เพราะว่าแล้วก็เขาก็เอาไอ้เขียนลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับสามเขียนไอ้คีดไว้เลยเป็นว่าคัตเตอร์กีดกีดแล้วก็เอาม้วนใส่ถูไว้มันจะไม่งงเดี๋ยวสักจะได้เหนียวจืดยังมีคล้องคุณนายไอ้เดี๋ยวบอกให้เขาเด็กมาลงทะเบียนมาเขียนชื่อกับชื่อเล่นเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่นี่ลงชื่อไว้ก่อนแต่จะแจกเด็กก่อนเนาะแจกเด็กให้มันหมดก่อนแล้วถึงผู้ใหญ่เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวนี่คนนี้ขอบคุณนี้จะนั่งโต๊ะแถวๆเนี้ยบอกให้เขาหน่อยต้นหยาบีบัวบอกเป็นสาขาให้เขาเนี้ยครับเดี๋ยวมาเจอเขาบอกครับต้นหยาบีบัวเด็กผมครับโต๊ะเสือตาเลยหรอครับอย่าเล่นเขียนแล้วก็ชุดนั้นเดี๋ยวดูเขียนรอบนี้แล้วดีครับ
ียงรายนะครับและร่วมกับทีมงานดอยไหลดีนะครับวันนี้ในนามตัวแทนของกลุ่มทั้งสองกลุ่มนะฮะประสานร่วมและดอยไหลดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะฮะที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะบ้านมหินกองนะครับขอบคุณนะสถานที่นะครับจากพ่อหลวงบ้านมหินกองด้วยนะครับแล้วก็ครูแจ็คนะฮะครูแจ็คนะครับครูแจ็คก็เราเลยสถานที่นะฮะที่เราจะมามอบของให้พี่น้องทุกท่านนะฮะที่อยู่ทางบ้านมหินกองของเรานะครับเรามาจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะฮะแต่เรานำเสื้อผ้าของนุ่งห่มนะฮะจากพี่น้องข้างล่างนะฮะมาสู่ข้างบนนะครับวันนี้ถือว่ามีโอกาสนะฮะได้มาบริจาคให้ทุกท่านนะครับหรือว่ามามอบให้ทุกท่านนะฮะให้พี่น้องข้างบนเรานะฮะได้ใช้สอยกันต่อไปนะครับขอบคุณนะฮะท่านหุ้นส่วนนะครับ PTC นะฮะจากเซียนีมนะครับวิศวกรนะฮะติดต่อได้นะครับบ้านพักอาศัยอาคารขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะติดต่อได้นะครับผมบริการหินดินทรายนะฮะติดต่อได้นะครับเซียนติงนะฮะอุเทนยาใสนะครับข้างบนนะฮะเบอร์โทรติดตามนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมโทรเล็กโทรใหญ่นะฮะเกียรติมปักตีนผมที่นะครับจัดได้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็ให้พี่น้องนะฮะลงทะเบียนก่อนนะครับก่อนเข้างานนะฮะแล้วพบกับพวกเรานะฮะวันนี้เรามอบความสุขให้ทุกท่านนะฮะถึงที่เลยนะครับศิลปินI'm gonna go get some more.
ได้แก้วตาso loud as
อันนั้นปอบไปชุดสกางว่ะยิ้มหวานขอบคุณครับ